งสว่างนวลด้วยแสงไฟที่สาดส่องจากด้านหลังขับเน้นลวดลายและรูปร่างของตัวหนังที่ถูกเชิดด้วยสองแขนของเด็กหนุ่มยกเหยียดตรงภาพหนังชิดติดหน้าจอโดดเด่นโลดเต้นสวยงามสง่าสร้างความบันเทิงใจให้แก่ผู้ชมแต่จะมีสักกี่คนรู้ถึงที่มาตลอดจนกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ตัวหนังการแกะสลักลวดลายบนผืนหนังอย่างละเอียดประณีตซึ่งต้องรวมศิลปกรรมของชาติหลายแขนงไว้ด้วยกันเพื่อประกอบกันเข้าเป็นมหรสพที่รู้จักกันในชื่อหนังใหญ่บ้านไม้เรือนไทยหลังหนึ่งในจังหวัดอ่างทองที่ซึ่งชาวบ้านละแวกนี้มักคุ้นชินกับกลิ่นสีและเสียงตอกตุ๊ดตู่กับสิวเล็บมืออันคุ้นหูครูวีระนักปราชญ์แห่งวงการหนังใหญ่ผู้ที่ได้ชื่อว่าทำตัวหนังมาแล้วนับจำนวนได้เป็นตันกำลังก้มหน้าง่วนกับการใช้มือจรดแท่งเหล็กปลายหัวกลมลงไปตามรอยที่ร่างไว้อย่างแม่นยำและมีสมาธิครูวีระเล่าว่าการทำหนังใหญ่เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมหนังมีหนังสัตว์หลายชนิดที่สามารถนำมาฟอกแล้วแกะฉลุลายเป็นรูปตัวหนังได้เช่นหนังโคหนังควายหนังเสือหนังหนีหนังแพะแต่โดยมากมักนิยมใช้หนังวัวและหนังควายหนังวัวนั้นจะนิยมนำมาทำตัวหนังที่มีขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางเพราะตัววัวจะมีส่วนของโหนกซึ่งเมื่อต้องการใช้งานจะต้องผ่าหนังออกเป็นครึ่งซี่ทำให้ตัวหนังมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีความสูงส่วนหนังควายนิยมนำมาทำหนังขนาดใหญ่เพราะตัวหนังไม่มีรอยต่อและเมื่อนำมาฟอกแล้วจะเหลืองสวยและใสทำให้เมื่อเวลาส่องผ่านไฟจะขับเน้นลวดลายได้ดียิ่งขึ้นหนังควายที่นำมาใช้ก็ต้องคัดเฉพาะควายตัวเมียที่อายุมากเพราะจะได้ขนาดที่ใหญ่และหนังจะบางสวยส่วนควายตัวผู้ไม่นิยมนำมาใช้เพราะหนังจะหนาเกินไปเหมาะกับการทำกลองมากกว่าตัวหนังบางตัวมีการเลือกผืนหนังที่แฝงความเชื่อไว้ด้วยเช่นหนังพระอิศวรและพระนารายณ์ต้องทำจากหนังวัวที่ถูกเสือกัดตายถูกฟ้าผ่าตายหรือออกลูกตายตายลักษณะนี้เรียกว่าโคตายพรายส่วนตัวฤาษีจะต้องหาหนังที่มีอำนาจเช่นหนังเสือหนังหมีซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีตบะมีพลังที่จะใช้ในการลงอักขระเลขยันให้มีเมตตามหานิยมเมื่อได้ชิ้นหนังที่ต้องการแล้วจะนำมาหมักด้วยกรดและด่างโดยเป็นส่วนผสมระหว่างหินปูนน้ำส้มและเกลือตัวหนังที่หนาจะใช้เวลาราว 7-8 วันหนังจึงจะยุ่ยส่วนตัวหนังที่บางใช้เวลาเพียง5วันก็จะยุ่ยได้ที่ทั้งสองด้านตัวหนังที่ยุ่ยได้ที่แล้ว
จะถูกนำมาขูดขนเอาหนังกำพร้าออกเพื่อทำให้ตัวหนังเรียบเนียนเสมอกันจากนั้นจะนำตัวหนังไปขึ้นสะดึงและตากแดดอ่อนๆไว้จนกว่าหนังจะแห้งสนิทการเขียนลวดลายบนตัวหนังในสมัยโบราณมักเอาขม่าวก้นหม้อหรือกากมะพร้าวเผาละลายกับน้ำข้าวเช็ดทาผืนหนังเพื่อต้องการให้เป็นสีดำสีที่โรงหนังเนี่ยโบราณท่านใช้สีใกล้ๆตัวซึ่งไม่มีการเบียดเบียนธรรมชาติสีดำจะได้จากขม่าวไกวดินหม้อผสมกับน้ำข้าวไม้ก่อนเนี่ยเขาเช็ดน้ำข้าวทิ้งเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักน้ำข้าวเพราะมันมีหม้อไฟฟ้าเมื่อผสมต่างกันและส่วนสำคัญคือต้องเอากระดูกครูกระดูกครูอาจารย์ที่เป็นคนเชิดหนังที่มีฝีมือปราชญ์ท่านจะนิยมทำอย่างนั้นโดยเอากระดูกของท่านใส่ผสมแล้วก็บดท่านพอผสมไปในสีนี่แหละดีกว่าไปลอยน้ำทิ้งกล่าวทั้งวันนะแต่ในปัจจุบันการเขียนลายไม่ต้องทาหนังสีดำใช้ดินสอหรือปากกาเขียนลายได้เลยถ้าช่างเขียนลายฝีมือไม่เที่ยงพอมีการเขียนลายผิดจะลบออกยากการเขียนลายนี้เราเรียกว่ากระบวนลายซึ่งเป็นวิธีการในการเขียนลายไทยนั่นเองแต่ด้วยภูมิปัญญาของช่างศิลป์ในสมัยโบราณได้มีการนำเอาลายกนกและเครือวันมาแต่งเติมในตัวหนังที่ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังแฝงความสำคัญด้วยนั่นคือช่วยในการยึดตัวหนังหลักให้เข้ากับกรอบกระชอนนั่นเองลายกนกเป็นเสมือนลายพื้นฐานของลายไทยซึ่งมักเห็นได้ในตัวหนังตั้งแต่ลายเล็กๆง่ายๆจนถึงขั้นที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเครือวันเป็นอีกหนึ่งลายที่นำมายึดตัวหนังกับกรอบกระชอนซึ่งจะมองเห็นเป็นลวดลายเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ใบไม้เป็นต้นเมื่อได้ลวดลายตามที่ต้องการแล้วจะเริ่มทำการลอกลายบนตัวหนังโดยการนำกระดาษไขที่เขียนลายเสร็จแล้วไปถ่ายเป็นพิมพ์เขียวหรือถ่ายสำเนาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อนำไปซ้อนกับตัวหนังวิธีการลอกลายนี้ทำได้โดยการเอาตัวหนังวางทับบนพิมพ์เขียวแล้วจึงแกะฉลุลายเส้นนั้นๆตามแบบที่มองเห็นได้ทะลุจากตัวหนังเป็นเทคนิคที่เรียกกันว่าการลอกขึ้นซึ่งในกระบวนการนี้ตัวหนังจะมีรูปร่างสวยงามมีความวิจิตรมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างทั้งการเขียนและการแกะสลักการแกะฉลุนั้นเป็นการนำตุ๊ดตู่กับสิวเล็บมือมาตอกลงบนตัวหนังเพื่อให้ได้รูปร่างอย่างที่ต้องการโดยเรียกช่องเล็กๆขนาดต่างๆที่ให้แสงผ่านนั้นว่ามุกในการตอกมุกนั้นหากเป็นการตอกแบบทีๆหรือตอกให้ขาดจะเรียกว่ามุกกัดส
่วนการตอกเป็นจังหวะเรียงเม็ดให้เห็นช่องไฟนั้นเรียกว่ามุกเรียงขนาดของรูในการตอกก็มีการเรียงลำดับไว้เช่นกันคือขนาดที่ใหญ่สุดจะเรียกว่ามุกใหญ่รองลงมาจะเรียกว่ามุกกลางและเล็กสุดจะเรียกว่ามุกยอดการตอกมุกนี้ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างมากทั้งอย่างต้องใช้สมาธิในการทำเพื่อให้มุกที่ได้เรียบสวยและสม่ำเสมอขั้นตอนการลงสีนั้นแต่เดิมจะใช้สีธรรมชาติในการตกแต่งตัวหนังแต่ปัจจุบันก็ได้มีการประยุกต์นำสีผสมมาใช้เพื่อความสะดวกและได้สีสันที่เด่นสะดุดตามากยิ่งขึ้นโดยการลงสีตัวหนังนั้นจะเรียกว่าการลงสีแบบเป็นจรงคือประกอบไปด้วยสี5สีได้แก่สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวจากตัวหนังหรือทองคำเปลวการลงสีนั้นมักยึดลักษณะของตัวหนังเป็นหลักเช่นพระรามจะลงตัวสีเขียวและเครื่องนุ่งเป็นสีแดงสลับดำหนุมานตัวขาวเครื่องนุ่งห่มจะเป็นสีแดงทศกัณฐ์ตัวเขียวเครื่องนุ่งห่มจึงเป็นสีแดงส่วนตัวยักษ์ที่ตัวสีแดงเครื่องนุ่งห่มก็จะเป็นสีเขียวสลับดำขั้นตอนสุดท้ายของการทำรูปหนังใหญ่คือการผูกไม้สำหรับเชิดเรียกว่าไม้ตับหนังหรือไม้คาบหนังลักษณะคล้ายตับปิ้งปลาถ้าเป็นหนังตัวเล็กใช้ไม้ประกบเป็นไม้ตับคู่เดียวถ้าเป็นตัวหนังใหญ่ๆใช้ไม้ประกบเป็นไม้ตับ2คู่และให้ห่างกันพอสมควรไม้ตับหนังนิยมใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดเหลาให้เล็กๆด้านในแบนเรียบติดกับผืนหนังด้านผิวเหลาให้มนไม่ให้หนาหรือบางจนเกินไปขนาดของไม้ตับหนังหนาประมาณครึ่งนิ้วถึง1นิ้วส่วนปลายเล็กกว่าส่วนโคนเล็กน้อยและเพื่อกันมอดหรือแมลงกินไม้ต้องนำไม้ตับหนังมารมควันไฟเสียก่อนการผูกไม้ตับหนังใช้หวายหรือเชือกเป็นเส้นเล็กๆผูกให้แน่นเหมือนกับการผูกขอบกระด้งหรือขอบตะแกรงเหลือโคนให้ยาวลงมาสำหรับจับเชิดประมาณ50เซนติเมตรเหตุที่ต้องเหลือไว้เท่านี้เพราะเวลายกหนังมาเต้นที่หน้าจอจะต้องใช้ลำแขนตรงข้อศอกทาบติดกับไม้ช่วยในการยกเชิดคนเชิดจะยกหนังให้ตั้งตรงด้วยข้อมือไม่ไหวทำให้หนังเอนโยไปมาดูแล้วไม่เกิดความสวยงามภูมิปัญญาอันวิจิตรที่สั่งสมมาแต่รุ่นครูบาอาจารย์ไม่น้อยกว่า700ปีบัดนี้มีน้อยคนนักที่ยังคงมุ่งมั่นสืบสานศิลปกรรมของชาติกับความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้คงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยรือหนังใหญ่จะเป็นเพียงภาพสะท้อนวันวานของประวัติศาสตร์ในสายตาของคนไทยที่ไม่แน่ว่าอาจจะถูกหลงลืมจนเลือนหายไปจากประเทศก็เป็นได้